แม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ KTC ในไตรมาสแร,รกยังเพิ่มขึ้นนะคะและคาดว่าเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นจะมีเงินสะพัดในธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะ นางพิทยาวรับปัญญาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยหรือ KTC เปิดเผยว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวส่งผลให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยรวมมีผลกระทบบ้างแต่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ยังเติบโตอยู่ในระดับร้อยละสามโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ20เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ดยหมวดการใช้จ่ายสูงสุดคือเติมน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับหมวดท่องเที่ยวคาดว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งเรื่องการเดินทางโรงแรมที่พักทั้งในและต่างประเทศจะมีอัตราเติบโตมากขึ้น